ตอนที่2-7ต้องโทษเปิดเรื่องมาที่หุบเขาหิมะแห่งหนึ่งขณะนั้นมากิได้โทรศัพท์ไปยืนยันเป้าหมายกับใครบางคนเมื่อเธอได้เจอเข้ากับบ้านไม้หลังหนึ่งและได้บอกปลายสายว่าเธอกำลังจะเข้าไปเก็บกู้ซึ่งคนที่อยู่ในบ้านไม้หลังนั้นก็คือศัตรูนั่นเองพอหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่องค์กรของคิมูระเขาก็ได้หนีออกมาแต่แล้วภาพความทรงจำของเขากับเพื่อนๆมันก็คอยตามหลอกหลอนเขาตั้งแต่เขาโดนคิมูระจับตัวกระทั่งในตอนนี้ที่เขานั้นหนีออกมาได้ศัตรูนั้นสับสนไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเขาแล้วสักพักก็มีคนมาเคาะที่หน้าประตูซึ่งพอศัตรูเปิดออกไปเขาก็เจอเข้ากับมากิที่มาขอความช่วยเหลือโดยมากิได้บอกว่าเธอนั้นหลงทางมาอีกทั้งมือถือก็ไม่มีสัญญาณเลยซึ่งในตอนแรกนั้นศัตรูก็จะไม่ยอมให้เธอเข้ามาในบ้านไม้จนเขานั้นทนการขอร้องไม่ไหวก็เลยใจอ่อนและยอมให้เธอเข้ามาพักได้ชั่วคราวศัตรูได้บอกกับเธอว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอาหารซึ่งถ้าหากเธอหายหนาวแล้วก็ควรจะรีบลงจากเขาไปจะดีกว่าแล้วมากิก็ได้บอกว่าเธอนั้นมีช็อกโกแลตที่ติดตัวมาและได้แบ่งให้ศัตรูทานด้วยกันโดยเธอบอกว่าเพื่อเป็นการขอบคุณศัตรูที่ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ซึ่งพอศัตรูได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดกับตัวเองว่าเขาน่ะเหรอจะสามารถช่วยชีวิตใครไว้ได้ก่อนที่จะกินช็อกโกแลตเข้าไปแต่แล้วพอกินช็อกโกแลตเข้าไปไม่นานนักศัตรูก็รู้สึกเบลอๆและได้สลบไปแล้วมากิก็ได้โทรกลับไปรายงานว่าได้ตัวเป้าหมายแล้วซึ่งปลายสายก็ได้บอกว่าจะส่งคนไปรับในอีก20นาทีแต่พอสิ้นประโยคนั้นจู่ๆบ้านไม้ทั้งหลังก็มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นซึ่งพอมากิไปส่องดูทางหน้าต่างเธอก็เจอเข้ากับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่มันกำลังมุ่งหน้ามาทางบ้านไม้ที่เธออยู่โดยเธอได้บอกกับปลายสายว่าอาจจะเป็นเพราะเศษเสี้ยวของจระเข้เงาที่อยู่ในตัวของศัตรูที่มันจะดึงให้เศษเสี้ยวจากสัตว์ตัวอื่นเข้ามาแล้วปลายสายจึงได้บอกว่ากำลังจะส่งหน่วยต่อต้านมาและให้รอไปก่อนจากนั้นมากิก็ได้นำร่างของศัตรูไปหลบไว้ทางด้านหลังและมองไปยังประตูบ้านอย่างหวาดกลัวและเพียงครู่เดียวสัตว์ประหลาดที่อยู่นอกบ้านนั้นมันก็ได้พังประตูเข้ามามันมีลักษณะเหมือนกับปีศาจแพ้และมีความดุร้ายมากมันค่อยๆเดินเข้าไปหามากิซึ่งพอมากิที่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็สั่นไปทั้งตัวเพราะความกลัวขณะที่ศัตรูก็ยังคงนอนสลบสไลด์ไม่รู้ตัวปีศาจแพ้ได้พุ่งเข้าชนมากิจนล้มลงและกำลังจะเข้าไปเขมือบเธอแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองจู่ๆศัตรูก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้โดยศัตรูนั้นได้ใช้พลังพฤกษาที่มีอยู่ในตัวปล่อยยางไม้เพลิงเผาไหม้พยายามที่จะต้านปีศาจแพ้เอาไว้พร้อมกับขอบคุณมากิสำหรับช็อกโกแลตที่เธอให้มาเพราะเขาก็ไม่ได้คุยกับคนมาสักพักแล้วถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนของคิมูระก็ตามซึ่งคำพูดนั้นมันก็ทำให้มากิได้รู้แล้วว่าศัตรูนั้นรู้ตัวมาโดยตลอดว่าเธอเป็นคนขององค์กรเพื่อที่จะมาจับตัวเขาแล้วศัตรูก็ได้บอกว่าถึงยาสลบจะไม่มีผลกับเขาแต่เขาก็ยังอยากจะเป็นมนุษย์ปกติแล้วสักพักพลังของศัตรูก็ค่อยๆอ่อนแรงลงเขาจึงได้บอกให้มากิรีบหนีออกไปซึ่งเธอก็ได้บอกว่าให้ศัตรูนั้นรีบหนีออกมาเหมือนกันก่อนที่เธอจะวิ่งออกไปแต่แล้วในจังหวะที่มากิวิ่งหนีออกมาได้แล้วศัตรูก็พลาดท่าและโดนปีศาจแพ้พุ่งเข้าโจมตีในทันทีโดยในขณะนั้นศัตรูก็ได้พูดกับตัวเองว่าเขารู้สึกดีจังที่ได้ช่วยชีวิตของใครสักคนและได้บอกว่าเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดเพราะเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งก่อนที่เปลวไฟจะโหมหนักขึ้นและเผาไหม้ศัตรูและบ้านทั้งหลังไปพร้อมๆกับปีศาจแพ้จากนั้นไม่นานนักคนขององค์กรคิมูระก็ได้มาถึงพอคิมูระได้เห็นบ้านที่ถูกไฟไหม้เขาก็ได้หันไปพูดกับมากิว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็คงเหลือไพ่ใบสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือบันบากนั่นเองแล้วมากิก็ได้บอกกับคิมูระว่าศัตรูนั้นเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์มากกว่าเธอซะอีกซึ่งเธอนั้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเพราะเธอนั้นรู้ว่าศัตรูก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนี้และอยากจะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่คิมูระก็ไม่ได้สนใจอะไรและได้สั่งให้ทุกคนในองค์กรกลับไปโปรดติดตามบันทึกของโซซูเกะในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำ